สวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวตัว Redmi Note 13 5G ครับซึ่งเขาเนี่ยได้เปิดตัวมาประมาณ1เดือนแล้วแล้วผมก็ได้ซื้อใช้เขาได้ประมาณ1เดือนก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากใช้งาน1เดือนเนี่ยตัว Redmi Note 13 5G เนี่ยมีอะไรที่ผมประทับใจบ้างแล้วก็มีอะไรที่ผมเนี่ยหงุดหงิดบ้างตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาสวยมากๆเลยสำหรับตัว 5G มันมีทั้งหมดประมาณ3สีมันจะมีสีขาวที่เป็นลายแบบหินอ่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำซึ่งผมค่อนข้างถูกใจสีดำมากเพราะมันเป็นดำแบบดำด้านแต่มันไม่ได้แบบด้านไปแบบซะทีเดียวมันก็จะมีความแบบหยาบๆเล็กน้อยแต่ว่าดูการเล่นสะท้อนแสงเนี่ยมันให้ความเป็นแบบผู้ชายมากอะแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีความเงานะครับตัดกับตัวบอดี้ด้านหลังบอดี้จะเป็นทรงเหลี่ยมๆครับทำมาค่อนข้างถูกจริตแล้วก็วัสดุตัวขอบเครื่องค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความหนาแน่นอะไรมากเป็นเหมือนพลาสติกนะแต่ว่าก็ฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับอลูมิเนียมหรือว่าโลหะสมัยก่อนที่แบบไม่ได้มีน้ำหนักสูงมากตัวเนี้ยน้ำหนักค่อนข้างเบาถือจับแล้วรู้สึกว่าไม่หนักข้อมือว่าง่ายๆขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6.67 นิ้วครับและก็เป็นจอ AMOLED เนาะค่อนข้างสวยนะครับรองรับ 120 เฮิรตซ์ด้วยรอบตัวเครื่องเขาก็ยังมีตัวรีโมทอินฟราเรดด้านหน้ามาให้แล้วก็มีตัวรูแจ็ค 3.5 สามารถที่จะเสียบไมค์ได้หรือว่าเสียบหูฟังได้นั่นเองตัวด้านขวาจะเป็นปุ่ม power สแกนลายนิ้วมือตรงปุ่ม power เลยแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านล่างก็จะไม่มีอะไรครับเป็นพอร์ต USB Type-C มีไมค์แล้วก็มีตัวลำโพงต้องบอกแบบนี้นะว่าลำโพงตัวนี้ในเหรียญราคาประมาณ 7,999 เนี่ยนะมันควรจะต้องเป็นลำโพงคู่คือให้มาลำโพงเดี่ยวแต่ว่าลำโพงเดี่ยวเนี่ยถามว่าดังไหมดังนะดังลั่นเลยมันสู้มิติเสียงของลำโพงคู่ไม่ได้ไงเป็นลำโพงเดี่ยวที่คุณภาพสูงมากถ้าให้เป็นลำโพงคู่มาในการเล่นเกมในการฟังเพลงดูหนังเนี่ยอรรถรสของมันเนี่ยจะทำให้มิติเสียงมันครอบคลุมได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ซิมตัวนี้จะสามารถใส่ได้2ซิมครับเป็นแบบไฮบริดสล็อตครับก็คือใส่ซิม1ซิม2ก็ต้องเลือกเป็น micro usb card หรือว่าจะเป็นซิม2นั่นเองกันน้ำกันกระเซ็นกันฝุ่นได้ในระดับ IP54 ซึ่งไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากนะครับไม่ได้เท่ากับพวก IP6768ไม่สามารถที่จะไปจุ่มน้ำหรือไปอะไรได้แค่น้ำกระเซ็นน้ำแบบละอองหรือว่าเหงื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบกลับมาเช็ดกลับมาทำความสะอาดให้มันแห้งอยู่ดีจอเนี่ยผมประทับใจมากตรงที่ว่าเฮ้ยเขาให้หน้าจอมาสวยนะครับเป็น AMOLED นะ120เฮิรตซ์ครับและที่สำคัญคือหน้าจอเขาเนี่ยรองรับพีคไปในสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนตัว Redmi Note 12 5G เนี่ยเขาจะให้พีคไปในมา 1,200 นิตตรงนี้จะลดลงมา200นิตแต่จากการใช้งานจริงนะครับจากที่ผมได้ไปลองเล่นกลางแจ้งมันก็สามารถที่สู้แสงแดดได้อยู่ดีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่อย่างใดในการเล่นแน่นอนตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android 13ครับแล้วก็เป็น MIUI 14ซึ่งแหมแอบเสียดายเนาะแทนที่เปิดตัวมาในปีนี้น่าจะให้ตัว Android 14มาเลยนะก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าเขาเนี่ยจะอัปเดตเป็น Android 14ให้เมื่อไหร่แต่ว่า Android 13ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะก็ถือว่าใช้งานฟีเจอร์ทุกอย่างได้ครบครันนะชิปตัวนี้ครับให้มาเป็น MediaTek Dimensity 6080ก็คือ6080นะครับบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ให้ความแรมค่อนข้างเหลือล้นนะครับถ้าเทียบกับ CPU รุ่นก่อนก็ถือว่าแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยความจุของเขาตัวนี้เริ่มต้นนะอยู่ที่256กิกครับแล้วก็แรมจะให้มา8กิกแรมเป็น LPDDR4X ครับแล้วก็ storage เนี่ยความเร็วอยู่ที่ UFS2.2 นั่นเองในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยแน่นอนละด้วยที่หน้าจอเขาให้มาที่120เฮิรตซ์มันจะไม่ได้รองรับ120เฮิรตซ์ทุกแอปนะอันนี้ต้องบอกก่อนโซเชียลหลักๆที่เราเล่นกันนะอย่างเช่น Facebook เนี่ยรองรับ120เฮิรตซ์ครับอันเนี้ยโอเค Shopee Lazada แอปช้อปปิ้งต่างๆนานาอันนี้ก็รองรับที่120เฮิรตซ์เพียงแต่ว่ามันก็จะมีอาการกระตุกบ้างเวลามันโหลดพวกโมชั่นโหลดพวกเทมเพลตอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของแอปช้อปปิ้งเหล่านี้ก็ยังรองรับที่120เฮิรตซ์แต่แอปต่างๆที่เป็นพวกวิดีโอเช่น
YouTube จะได้แค่60เฮิรตซ์ TikTok จะได้แค่60เฮิรตซ์เท่านั้นอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าเราไม่สามารถที่ใช้110เฮิรตซ์ได้กับทุกแอปนั่นเองทีนี้ในประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างครับแน่นอนชิป Dimensity 6080ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเริ่มจากเกมแรกคือ ROV ครับ ROV ตัวนี้สามารถที่จะปรับได้สูงนะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าสุด1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป 22.5ครับอุณหภูมิเนี่ย 31.3 องศาขึ้นมาเป็น 38.2 องศาก็ถือว่าร้อนในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะอันนี้เราเล่นในอุณหภูมิที่ช่วงนี้มันก็น่าร้อนด้วยแต่ว่าผมก็เปิดแอร์รักษาอุณหภูมิที่ประมาณ 25-26 องศาก็จะได้อุณหภูมิประมาณนี้เลยเกม PUBG ครับตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้2แบบนะครับถ้าปรับกราฟิกแบบสมดุลจะได้เฟรมเรทอัลตร้าถ้าปรับกราฟิก HD จะได้เฟรมเรทที่สูงซึ่งผมก็ลองปรับเป็นแบบสมดุลเพื่ออยากได้เฟรมเรทสูงๆที่เป็นอัลตร้านะครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่ 15% เท่านั้นอันนี้ถือว่าทำได้ดีอุณหภูมิจาก 30.4 องศาขึ้นไปเป็น 38.2 องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่ความแรงระดับนี้ในการปรับกราฟิกแบบนี้ Call of Duty ครับตัวนี้สามารถปรับได้แบบเดียวเลยครับก็คือปรับกราฟิกกลางแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงถ้าปรับกราฟิกต่ำกว่านี้ก็จะไม่ได้เฟรมเรทที่สูงกว่านี้แล้วก็เลยปรับสุดทุกอย่างได้เท่านี้เลย1ชั่วโมงในแบตเตอรี่ลดไป 12% ครับด้วยที่ว่ามันไม่ได้ปรับกราฟิกสูงมากแล้วก็ไม่ได้ปรับเฟรมเรทสูงมากมันเลยทำให้ไม่ได้กินพลังงานมากนักอุณหภูมิครับจาก 30.1 องศาเนี่ยขึ้นไปเป็น 37.5 องศาซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับสำหรับในการเล่น1ชั่วโมงนะอุณหภูมิสะสมขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับความแรงกับการระบายความร้อนก็ถือว่ายังคุมยังเอาอยู่ทีนี้เกมอย่าง Asphalt 9ครับAsphalt 9เนี่ยผมปรับกราฟิกสุดแล้วก็ปรับไปที่60เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป 17%ครับซึ่งจากที่ได้ลองเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะลื่นไหลดีการเอียงซ้ายเอียงขวาตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วดีใช้ได้เลยอุณหภูมิเนี่ยจาก 30.1 องศาอุณหภูมิจาก 30.1 องศาขึ้นไปเป็น 37.5 องศาก็ถือว่ายังโอเคนะครับถ้าเทียบกับเกมที่เป็นผ่านมาเดี๋ยวโดยเฉลี่ยแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 7-8 องศาประมาณนี้เลยโอเคนะไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปเหมือนกับว่าชิป CPU ตัวนี้เขาก็พยายามจะคุมสมดุลในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของพลังงานเรื่องของความร้อนเนี่ยครับตัวนี้เขาจะปรับค่า default มาอยู่ที่กราฟิกคือต่ำสุดเลยแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30อันนี้เป็นค่า default ที่เขามองแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นค่าที่สามารถเล่นเกมนี้ได้ค่อนข้างสมดุลแล้วก็เล่นได้ยาวนาน1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป 22% ครับส่วนอุณหภูมิเนี่ยจาก29องศาขึ้นไปเป็น 37.3 องศาก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7-8 องศาก็เหมือนกันเลยเหมือนเขาพยายามที่จะทำให้มันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่กินพลังงานมากจนเกินไปเพื่อให้เล่นได้ยาวนานแต่ว่าก็ต้องบอกว่า CPU ตัวนี้ก็ทำได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าน่าพอใจเนาะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสุดมากขนาดนั้นเนาะมันก็ต้องดูที่เรทราคาด้วยนะครับผมทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างครับผมตัวนี้บอกเลยว่าในเรทราคานี้นะเขาค่อนข้างที่จะในเรื่องของกล้องเหมือนกันนะกล้องเลนส์หลักครับตัวนี้โอ้โหให้มาโหดมากครับอยู่ที่108ล้านเป็นเซ็นเซอร์108ล้านของ Redmi ที่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้านี้ F1.7 ครับขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน 1.67 ก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้าน F2.2 เลนส์มาโครให้มา2ล้าน F2.4 ครับแม่ตรงนี้ก็ให้มาเหมือนกันอัดวิดีโอกล้องหลังได้ที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้าน F2.4 อัดวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ Full HD 30เฟรมอ่ะเรามาเริ่มที่กล้องหน้าดีกว่ากล้องหน้าเนี่ยทำได้ดีนะทำได้ดีตามสไตล์ของ Redmi เลยครับถ่ายออกมาได้ดีครับแล้วก็อาจจะมีอาการอัดฉาบบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ได้มากนะคอนทราสต์เนี่ยถือว่าไม่แข็งเลยนะครับตัวนี้ทำได้ดีเนาะในเรื่องของการตัดขอบเนี่ยตัดขอบได้ดีนะอันนี้ถ่ายได้ค่อนข้างโอเคเลยเวลาเราถ่ายพวกพอร์ตเทรตในกล้องหน้าเนี่ยโบเก้ทำได้สวยทำได้ดีในเรทราคาที่ผมว่าถือว่าทำได้ดีเลยมันไม่ได้หลอกไม่ได้แบบเกินธรรมชาติเหมือนตัดแปะจนเกินไปอ่ะอันนี้จริงๆเขาก็ทำมาเก่งมาอยู่แล้วนะครับในของแบรนด์ Redmi วิดีโอในกล้องหน้าครับกลางวันเนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะมีกันสั่นแล้วค่อนข้างนิ่งมากใช้ในเรื่องของการถ่าย Walk เนี่ยโอเคนะแต่ว่ามันก็จะรองรับแค่ Full HD 30เท่านั้นแล้วก็มุมมองเนี่ยจะแคบไปหน่อยเพราะว่าเขาครอบเข้ามาเพื่อทำการกันสั่น ES นั่นเองที่สำคัญคือผมแอบเสียดายตอนที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปิด
กันสั่นตรงนี้ได้ไงมันไม่มีให้เปิดมันไม่มีให้เลือกเปิดปิดนะครับถ้ามีให้เลือกเนี่ยจะดีกว่านี้เนาะในกรณีที่เราอยากจะตั้งถ่ายไม่ได้อยากจะเปิดกันสั่นให้มันมีภาพย้วยภาพซ้อนอะไรมากมายพอมาเป็นกลางคืนเท่านั้นแหละโอ้โหภาพย้วยภาพซ้อนนี่กระจายเลยครับมีการลดเฟรมเรทลงนะแล้วก็โหมันจะเห็นชัดในเรื่องของ EAS ที่ถ้าเราสั่นนิดหน่อยก็คือภาพย้วยภาพซ้อนนี่คือมารบกวนคลิปวิดีโอของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าไม่เหมาะในการที่จะเอาไปถ่ายวล็อกในที่แสงน้อยจริงๆถ้าจะถ่ายนะตั้งกล้องเฉยๆนิ่งๆแล้วถ่ายขยับแค่ตัวบุคคลอย่างเดียวพอทีนี้ในกล้องหลังเลนหลักกันบ้างครับอันนี้ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเลนหลักกล้องหลังเนี่ยเขาให้คุณภาพมาดี108ล้านเลยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก48ล้านเท่านั้นเองใช่ไหมตัวนี้ให้มา108ล้านแล้วตัวนี้ถ่ายออกมาได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพอาหารเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่อัดชาร์ปเข้าไปเลยนะอันนี้ชอบมากมันทำให้ได้ภาพที่แบบสวยด้วยแบบเซ็นเซอร์กล้อง108ล้านจริงๆมิติละลายหลังเนี่ยกำลังสวยนะครับภาพวิวเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าถ้าวิวนะมันจะแอบดูแข็งไปหน่อยไหมภาพจากใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้เวลาเราถ่ายอ่ะมันเหมือนมันมีความแข็งมันจะเห็นเลยว่าซอฟต์แวร์มันมีการอัดชาร์ปเข้าไปแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ผมประทับใจมากๆเลยในส่วนของเลนส์หลักถ้าจะถ่ายจริงๆจังๆผมก็คงใช้กล้องเลนส์หลักของเขานี่แหละในการถ่ายภาพต่างๆนานาทีเนี้ยกล้องเลนส์หลักของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ระยะเนาะครอบเข้าไปนะครับระยะทะเลเข้าไป2เท่า3เท่าอันนี้ก็ทำได้นะถือว่าทำได้แล้วก็ไม่ได้สูญเสียความละเอียดมากนะยังพอที่จะเอารูปตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้ด้วยที่ความละเอียดมัน108ล้านไงมันก็ถือว่าใช้งานได้ตรงเนี้ยบางรูปเนี่ยเราต้องการจัดองค์ประกอบเนาะของภาพให้มันอยู่ในมุมมองประมาณนี้เราก็เลยต้องการที่จะซูมเข้าไปในระยะ 2x บ้าง 3x บ้างซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะซูมเข้าไปเนี่ยก็ยังพอที่จะหวังผลได้ทีนี้เลนส์อัลตร้าไวด์ครับอัลตร้าไวด์เนี่ยมุมมองก็ไม่ได้กว้างมากคุณภาพเลนส์เนี่ยแค่พอใช้งานได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะได้ภาพเป็นมุมกว้างเฉยๆอ่ะนะคุณภาพไม่ได้คมอะไรมากนักหรอกด้วยเลนส์ราคาประมาณนี้เนาะขอบภาพเนี่ยจะมีความฟุ้งๆเบลอๆแล้วก็แอบมีขอบม่วงนิดหน่อยใช้ถ่ายขำๆนะอย่าไปซีเรียสมากครับกับเลนส์อัลตร้าไวด์นะคือถ้าจะถ่ายอัลตร้าไวด์มุมกว้างๆอยากให้มันสวยๆจริงๆแนะนำให้ถ่ายที่แสงมากๆเลยวิวกลางแจ้งสวยๆเงี้ยโอเคการถ่ายภาพพอร์เทรตอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเพราะเขาใช้เลนส์หลักไงนะเลนส์หลักคุณภาพของเขาเนี่ยสวยใสดีเป็นธรรมชาติครับตามสไตล์ของ Redmi ครับตัดขอบได้เนียนดีนะสกรีนโทนสวยนะครับตัวแบบเนี่ยไม่มืดเลยนะครับบาลานซ์ตัวแบบกับฉากเนี่ยความสว่างได้ค่อนข้างดีกลางคืนเนี่ยขนาดถ่ายตัวแบบนะแบบอยู่ข้างหลังแสงไฟเนี่ยก็ยังเฉลี่ยแสงตัวหน้าแบบเนี่ยให้สว่างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปบูสต์แสงฉากหลังให้มันเอาจนเกินไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยทำได้ดีนะผมว่าการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยถ่ายได้ถูกใจผมมากแล้วก็คิดว่าเอาไปถ่ายตัวแบบค่อนข้างสนุกตัวแบบเองก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเหมือนกันกับกล้องของ Redmi Note 13 5G ตัวนี้ไนท์โหมดครับแหมตัวนี้แอบเสียดายเนาะถ่ายได้แค่เฉพาะในเลนส์หลักเท่านั้นครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆหลายๆแบรนด์ตอนนี้มันก็แค่ปลดล็อกซอฟต์แวร์เท่านั้นเองทำให้แบบถ่ายได้หมดแล้วทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลนส์อัลตร้าไวด์เลยอะไรแต่ว่าตัวนี้ก็ยังถ่ายได้แค่เลนส์หลักถ่ายไนท์โหมดเนี่ยเวลาเขาสโลว์สปีดชัตเตอร์เนี่ยเขาจะสโลว์อยู่ที่ประมาณ3วินาทีซึ่งภาพที่ได้ออกมาส่วนตัวผมนะผมว่ามันแข็งไปหน่อยนะก็ซอฟต์แวร์เนาะเขาก็จะพยายามที่จะทำให้มันมีความสว่างมีความคมชัดมีดีเทลที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่ามันกลายเป็นแข็งเกินไปตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าในที่แสงน้อยนะอาจจะใช้เลนส์หลักถ่ายปกติอาจจะทำให้ภาพออกมาได้ดีกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาปรับแต่งในแกลเลอรี่อีกทีหนึ่งเลนส์มาโครครับใช้งานได้ขำๆอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับซึ่งดีเทลเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับนอยส์ก็เยอะนะเหมาะการใช้งานในที่แสงมากๆมากกว่าแสงน้อยเนี่ยอย่าถ่ายเลยนะครับอันนี้ขอเตือนนะภาพออกมาเนี่ยใช้งานจริงไม่ได้แสงน้อยปุ๊บนี่คือสีสันหายไปเลยนะครับแล้วก็ดีเทลก็หายเข้าใกล้ได้ก็จริงแต่ภาพออกมาเป็นเกรนเป็นน้อยก็จบทีนี้มาเรื่องของงานวิดีโอในกล้องหลักวิดีโอในเลนส์หลักครับใช้งานได้ดีครับเวลาถือถ่ายวัตถุนิ่งๆเนี่ยนะถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเดินเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหกันสั่น ES เนี่ยเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดภาพย้อยภาพซ้อนอย่างเห็นได้ชัดครับยิ่งกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โห noise เยอะด้วยแล้วยังเก็บแสงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ในส่วนตัวผมนะแล้วก็ถ่ายเนี่ยภาพย้อยภาพซ้อนเยอะถ่ายแค่พอรายงานสถานการณ์ได้อย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะต้องแบบสวยขนาดนั้นคืออย่าไปคาดหวังเนาะในเรื่องของงานวิดีโอกลางคืนหรือว่างานวิดีโอในกล้องหลังคือเสียดายนะครับเสียดายคือก่อนหน้านี้
ี้ผมจำได้ว่า Redmi เนี่ยเขามีความละเอียดที่สูงกว่านี้อย่างเช่น Full HD 60หรือว่า 4K 30ควรจะมาได้แล้วนะอันนี้ในความคิดของผมนะผมว่าชิปมันไหวนะครับแล้วก็กล้องฮาร์ดแวร์กล้องหลักอ่ะอย่างน้อยให้มา 4K 30หรือ Full HD 60มันก็ยังดีไงทีนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์บ้างครับอัลตร้าไวด์ก็อาจจะแค่ Full HD 30กันสั่น ES ก็มีทำให้ได้ภาพย้อนภาพซ้อนเนี่ยน้อยลงนะโดยที่ภาพมันเป็นมุมภาพกว้างจะเห็นได้ชัดแหละว่าเวลาผมแพนวิดีโอเนี่ยมันมีอาการกระตุกเฟรมสะดุดก็เขาไม่ได้เก่งเนาะต้องยอมรับว่าเรดมี่เขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องของงานวิดีโอนะกลางคืนเนี่ยในที่แสงน้อยโอ้โหวุ้นเละเทะแล้วก็เห็นภาพย้อยภาพซ้อนเนี่ยชัดขึ้นเลยกว่าตอนกลางวันมากไม่เหมาะเลยกับการเอาไปถ่ายในที่แสงน้อยไปถ่ายแฟนเดินในงานไฟต่างๆนานามันไม่สวยอ่ะในเด็ดราคาประมาณ 7-8,000 ผมว่าในอดีตนะมันเคยทำได้ดีกว่านี้หรือมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆนะที่ผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่านี้อ่ะทีนี้ผมก็ได้ลองไปใช้ในเรื่องของการนำทางในเรื่องของ GPS ซึ่งตัวRedmi Note 13 5G ตัวเนี้ยทำได้ดีสบายๆเลยนะเขาเก่งในเรื่องของงาน GPS อยู่แล้วในเรื่องของการนำทางแล้วผมก็เปิด Google Map ไปไหนมาไหนมันเรียลไทม์มากนะครับมันไม่มีไม่มีแบบหมุนซ้ายหมุนขวาไม่มีแบบว่าตามช้าแล้วจนเราขับเลยไปแล้วค่อยมาบอกเงี้ยไม่มีอันนี้ทำได้ดีเรียลไทม์แม่นยำดีตรงนี้ถือว่าประทับใจมากในส่วนนี้แบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็การใช้งาน1วันต้องบอกแบบนี้นะว่าค่อนข้างอึดใช้ได้เลยทีเดียวใช้งานได้ครบวันแน่นอนต่อให้ใช้งานหนักๆดู YouTube เล่นโซเชียลตลอดทั้งวันก็อยู่ได้ครบวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมเปิดฟังเพลงดูหนังดังๆทั้งวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในการใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ได้ครบวันแน่นอนแบบค่อนข้างอึด 5,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ให้อะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จมาอยู่ที่33วัตต์ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคผมก็ได้ลองทดสอบในการเทสชาร์จ10นาทีแรกจะได้แบตเตอรี่ขึ้นมา 15% 20นาทีจะได้ 30% 30นาทีจะได้43% 40นาทีจะได้ 57% 50นาทีจะได้ 70% 60นาทีก็คือ1ชั่วโมงจะได้ 83% 1ชั่วโมง20นาทีจะขึ้นมา 92% ส่วนชาร์จเต็ม 100% จะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมง23นาทีเร็วใช้ได้ในเรทราคานี้ก็ไม่ถึงกับว่าเร็วมากนะแต่ก็ถือว่าเร็วคือช่วงปลายมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับกับมือถือแบรนด์อื่นเพราะว่าเขาก็ต้องสโลว์ดาวน์ลงแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเราไปคาดหวังเอาช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราได้มาละ 43% รอหน่อยสัก40นาทีเนี่ยเราก็ได้มาละ 57% นะครับก็ถือว่าเร็วกว่ามือถือพวกอินเตอร์แบรนด์อยู่ดีประมาณนี้นะก็สำหรับตัว Redmi Note 13 5G ครับถามว่าประทับใจไหมก็ส่วนตัวก็ค่อนข้างประทับใจนะในเหรียญราคา 7,999 บาทคือปัดกลมๆก็ 8,000 บาทอ่ะนะถือว่าเป็นมือถือที่ดีไซน์สวยนะครับน่าใช้งานถือว่าค่อนข้างประทับใจจับถือรูปร่างดีไซน์ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่หนักด้วยจับเล่นมือเดียวค่อนข้างสะดวกสบายเนี่ยค่อนข้างชอบนะโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าจะแนะนำเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้ซีเรียสเรื่องของกล้องวิดีโออะไรมากมายเนี่ยในเหรียญราคา 8,000 นะผมก็คงจะแนะนำตัวนี้เลยนะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเพื่อนๆใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจตรงนี้ก็สามารถที่จะแชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครสนใจเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วกันเนาะก็ตามช็อปก็ไปหาซื้อกันได้ผมสำหรับวันนี้ผมและตัว Redmi Note 13 5G ตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ